ครื่องตลอดเลยนะนี่ไงเกียร์หักหรือเปล่ากาตั้งกาตั้งใช้ความคมชัด 4K 60เฟรมเรทครับถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่าเวลาที่ผมเอาไปตัดต่อเนี่ยสเปคคอมพิวเตอร์กับมือถือเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทเบนซิน200ครับครับขอบคุณครับคันนี้เมื่อกี้ GBR 500R สัตว์กล่องจูนอะผมคิดว่าน่าจะจูนเอานะเดี๋ยวนี้ขอใช้คอมพิวเตอร์จูนครับคือก็จะมีคนที่แบบคิดสูตรขึ้นมาครับสูตรในการจูนของแต่ละรุ่นแล้วเขาก็ขายไฟล์จูนนะครับขายสูตรอย่างเงี้ยถ้าที่ผมรู้มานะผมคุยกับช่างมามันก็ไม่ค่อยดีกับเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับระเบิดขนาดนั้นอ่ะมันระเบิดแบบไม่ได้ระเบิดตามธรรมชาติของรถครับมันระเบิดแบบเราบังคับให้เขาระเบิดเ
ูโฟนเส้นนี้มันจะดีผมจะดีใจมากเลยจะซื้อ5เส้นตุนไว้เลยถ้าเส้นนี้ที่ผมใช้อยู่ผมใช้ได้นะไมโครโฟนนี่ค่อนข้างเปลืองครับมันพังไวนะทุกคนเนี่ย500R คันนี้ CBR500R คันนี้ครับโน่นฝั่งโน้นเป็น ZX6 นะน้องกบน้องกบถ่ายรีวิวล่าแสดง6อ่ะของโต้งเพื่อนผมเองยกมือให้เขาด้วยตั้งนะเขาก็ไม่เห็นลั่นนะทุกคนเนี่ยก้มมองเครื่องตลอดเลยนะนี่ไงเกียร์หักหรือเปล่าท่อเป็นทรง SC ครับ SC Project ครับบุ้มบุ้มบุ้มมากกระเป๋าสุพรีมนะบรรทัดทองครับทุกคนตรงนี้เราสามารถชิดซ้ายไปได้นะนี่นี่ตรงนี้เลนซ้ายผ่านได้ครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่เห็นไหมไปกันได้คือเขาให้ไปเหรอครับไปได้มันมีป้ายอยู่สาธรนะครับทุกคนโอ้โห CBR500R คันนี้ระเบิดจัดจะอยู่ได้อีกนานไหมรถOh.
ชี้ขานั่งรถคันนู้นแต่เซมหารถผมนะต่อไปนะครับคลิปหน้าจะสลับกับรีวิวรถเพื่อนๆผมด้วยครับแล้วก็มี EP ที่ผมขี่รถผมแล้วก็รถเพื่อนรถเพื่อนนี่คือถ่ายรีวิวฟังเสียงท่อครับโอเคคลิปนี้นี่เดี๋ยวผมลองไมโครโฟนครับแล้วก็ 4K 60 frame rate ครับลองดูรอดไม่รอดโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ